มอบสองขาเลยนางเป็นพยมยงยิ่งยืนอยู่หมู่9ตำบลตานีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะสามีชื่อนายสิริชัยยงยิ่งยืนคนขยันค่ะชอบเลี้ยงวัวค่ะอ๋อเลี้ยงวัวแล้วเป็นครับเลี้ยงวัวมากี่ปีครับถึงได้อ๋อประมาณสัก 7-8 ปีแล้วค่ะวัวตัวนี้เราผสมแท้หรือผสมเทียมอ๋ออันนี้ผสมเทียมมาค่ะพันธุ์อะไรครับบราห์มันแดงค่ะบราห์มันแดงตอนนี้วัวอายุกี่ปีเนี่ย4ปีแล้วครับเราฝึกเราสอนยังไงนานไหมลำบากไหมถึงจะปฏิบัติได้เช่นนี้ครับต้องฝึกตั้งแต่เล็กครับถ้าโตแล้วก็จะฝึกยากหน่อยอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเป็นที่รักของเจ้าของมากเลยค่ะนี่ครับโอ้โหอ้วนจำม่ำแล้วก็สมบูรณ์มากเลยครับนี่สุดหล่อหรือรูปหล่ออัศเบิร์มตัวนี้นะครับรูปหล่อตัวนี้นะครับนี่โอ้โหดูกินจังเลยวันนี้กินหมดไปหลายกิโลแล้วครับนี่ดูสิครับนี่โอ้โหดูสิครับโอ้โหดูน่ารักจังเลยวัวตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ย่าปันสวัสดีครับครับวันนี้แอดมินได้รับแจ้งว่ามีวัวแสนรู้สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของได้วันนี้เรามาอยู่กับคุณสิริชัยแล้วก็ทางนี้ครับเป็นภรรยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาขอชมวัวแสนรู้วันนี้หน่อยนะครับค่ะยินดีค่ะนี่แหละครับโอ้โหนี่ครับวัวแสนรู้ครับสุดหล่อครับรูปหล่อนี่วัวแสนรู้ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างชัดเจนนะครับนี่อยู่ในท่าคุกเข่าเพื่อแสดงกิริยาบอกว่าปฏิบัติตามคำสั่งได้ก็คือคล้ายๆกับว่าตอบโต้คำสั่งของเจ้าของนี่ครับสิริชัยยงยิ่งยืนวัวแสนรู้นะครับรูปหล่อนี่ครับมีชื่อว่ารูปหล่ออายุเพียง4ปีเท่านั้นแหละครับเชื่องครับ4ปีนี่เชื่องครับวัวแสนรู้แล้วก็เชื่องสั่งให้วัวรูปหล่อนี้ปฏิบัติตามคำสั่งได้หลายครั้งเลยครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้หลายครั้งเรามาถ่ายตั้งหลายครั้งนี่ครับเทปเดียวจบเลยครับไม่ได้มาถ่ายซ้ํา2ซ้ํา3นะครับนี่ครับนี่ครับเชื่องครับเจ้าของวัวนี่มีความรักแล้วก็มีความผูกพันมีความรักแล้วมีความผูกพันกับเจ้าวัวตัวนี้มากครับโดยเฉพาะคุณสิริชัยนี่โอ้โหเป็นคนที่รักอาชีพเกษตรกรแล้วก็สงสารมากครับมีคนมาขอซื้อเกรงว่าจะเอาไปโรงฆ่าบ้างโรงอะไรบ้างก็เลยอยากจะเลี้ยงเอาไว้ในครอบครัวถ้าใครสนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้นะครับเรามาชมวัวแสนรู้ครับชื่อว่ารูปหล่อหรืออัศเบิร์มสุดหล่อนี่ครับบ้านเดือพัฒนาตำบลตานีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นะครับสองสามีภรรยาเกษตรกรครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวแล้วก็โอ้โหวัวตัวนี้เพศผู้เชื่องแล้วก็แสนรู้มากนะครับวันนี้แอดมินได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหนี่แสดงความเชื่องให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเจ้าสุดหล่อตัวนี้อันเป็นที่รักของครอบครัวอย่างยิ่งเลยครับมีคนมาขอซื้อหลายคนนะครับแต่เจ้าของบอกว่ายังรักยังหวงเพราะว่ามีความเชื่องครับมีความเชื่องแล้วก็มีความสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนะครับคล้ายๆกับช้างอย่างนั้นเลยครับเลี้ยงเอาไว้เป็นครอบครัวเดียวกันเลยนี่ครับวัวรูปหล่ออัศเบิร์มนะครับนี่หรือภาษาพื้นเมืองสุรินทร์ก็เรียกว่าอัศเบิร์มหรือรูปหล่อนี่แหละครับโอ้นี่รักมากเลยครับเจ้าของบอกว่ามีคนมาขอซื้อให้ราคาก็หลายคนแล้วครับบอกว่าเลี้ยงแบบครอบครัวครับไม่อยากจะขายสงสารครับสงสารมีความสงสารมากก็เลยอยากจะเลี้ยงเอาไว้นะครับใครสนใจผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้ก็สามารถมาทดสอบหรือมาดูได้ครับวัวพันธุ์บราห์มันแดง4ปีครับ4ปีหรือ4ขวบนี่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชำนาญนะครับมีความชำนาญปฏิบัติตามคำสั่งได้ครับนี่แหละครับวันนี้แอดมินมาชมนะครับมาชมวัวแสนรู้นะครับวัวแสนรู้ของครอบครัวเกษตรกรแสนรู้จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับปฏิบัติตามคำสั่งได้ครับเหมือนสักครู่นี้คุณสิริชัยครับเกษตรกรก่อนจะให้อาหารวัวครับทุกครั้งจะต้องบอกว่าสวัสดีวัวนี่ก็จะคุกเข่าแล้วก็แสดงการ
ท่าทางบอกว่าคล้ายๆกับสวัสดีแต่ไม่เชิงกับว่าจะยกมือสวัสดีได้เพียงแต่ว่าปฏิบัติได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับขาทั้งสองนี่วัวรูปหล่อรูปหล่ออัสเบิร์มนะครับโอ้กินใหญ่เลยวันนี้ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับวันนี้มีคนมาขอชมวัวแสนรู้ตัวนี้หลายรอบหลายครั้งเลยนะครับเจ้าของไปไหนไม่ได้จะต้องรอต้อนรับแขกผู้มาเยือนมาชมความรู้ความสามารถวันนี้ขอขอบคุณครอบครัวคุณสิริชัยมากแล้วครับแล้วก็ทั้งภรรยาด้วยนะครับที่ให้เกียรติพามาเยี่ยมชมวัวแสนรู้ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะ